ลบุรีเพิ่มเติมเขตภัยพิบัติน้ำท่วมช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีนะครับมีคำสั่งนะครับให้เป็นกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่นะครับเราเสร็จแล้วพายุโนรูนะครับฐานะภัยพิบัตินี่นะครับและเสร็จแล้วก็ข้ามไปนี่ครับเทศบาลนครนนท์นี่ครับชุมชนหมู่9พิบูลสงครามเมืองตำบลส่วนใหญ่นี่นะครับซอยนี้แหละครับคือเขาประกาศเป็นภัยพิบัติเนาะใช่ครับใช่ครับในพื้นที่เลยแล้วเสร็จแล้วนี่ครับมาดูความเสียหายเริ่มจากตรงนี้น้ำท่วมก่อนเอาน้อยๆหน่อยนะนี่น้ำท่วมเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับน้ำท่วมที่น้ำท่วมบ้านนี่นะครับที่อยู่บนหลังคาตอนเดือนประมาณสิงหากันยาแล้วก็ภายในบ้านนะครับอันนี้ข้างนอกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนี่นี่ที่ค้างแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวกันนะครับเอ๊ะนี่นี่อันนี้ตอนแรกๆนะผมยังไม่ได้โทษทีนี่ที่พื้นหน้าบ้านที่คุณนั่งอยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังคาถล่มมาที่เราตั้งอยู่นี่คือถล่มมาก่อนแล้วใช่ใช่ครับถล่มมาเลยนะครับนี่ฟ้ามแล้วแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยครับแล้วแฟนผมติดอยู่ข้างบนออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้นี่เป็นไงครับขาอยู่คนเดียวด้วยแล้วคนพิการด้วยไม่เป็นไรแล้วก็ฝาเฟ้อแตกหมดนะครับนี่ครับมาตลังน้ำรถนะครับนี่ครับพื้นในห้องก็ซ่อมเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ซ่อมครับอันนี้ที่มันแตกที่มันพังแล้วต้องซ่อมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับยังไม่ซ่อมนะยังไม่ได้ซ่อมครับอันนี้ถ่ายไปเป็นหลักฐานถ่ายหลักฐานฝาแตก2ชั้นนะครับกุนอกกุนายแตกหมดลุกขึ้นเลยด่วนเจ้าพญายืนยันเลยครับเนี่ยครับพังหมดทั้งหลังแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับ199ไม่มีทับนะไม่มีทับครับ199กันเนาะซอยพิบูล30แน่เพราะคนที่ข้างในที่เขาพื้นผุพื้นโก่งอะไรอย่างเงี้ยขอบประตูวงกบชุดเนี่ยมันมีเยอะแยะครับลิงก์ไลน์ก่อนนะผมส่งมาในไลน์ดีกว่าโอเค9933061ใช่064 064เนาะเอ้ย061ขอโทษขอโทษ0อายุ60ปีแล้วเป็นคนที่เกิดที่นี่และอันนี้เป็นห้องเช่าบ้านจริงอยู่หลังโน้นพอดีแฟนผมก็มีการทางสมองก็เลยแยกมาอยู่เพราะไม่ให้รบกวนคนอื่นครับก็เป็นหนึ่งในที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ซ่อมแซมบ้านไปนี่ทราบข่าวว่าได้รับการอนุมัติจากภาครัฐเรื่องเงินเยียวยาชดเชยผู้ที่อยู่ในเขตพิบัติภัยพื้นที่ชาวชุมชนพิบูลสงครามหนึ่งถูกประกาศในเดือนตุลาคมจากกองอำนวยการบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดปีก็เกิดความเคยชินเราก็จะบล็อกน้ำไม่ให้ข้ามไปตำบลบางเขตให้เขามีพื้นที่แห้งได้ใช้จะให้ได้จอดรถได้ทำอะไรกันแต่เราเสียใจตรงที่ว่าทั่วประเทศเขาได้รับการเยียวยาจากภาครัฐแล้วแต่เราไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดถูกเพิกเฉยจากฝ่ายปกครองท้องถิ่นไม่มาดูแลไม่มาถามไถ่ไม่เคยมาสำรวจแล้วไม่ชี้แจงไม่ประกาศให้ทราบว่าจะทำยังไงต่อผมมีหลักฐานจากภาพถ่ายที่บันทึกเอาไว้เพื่อแล้วก็ที่เห็นนี่ผมซ่อมแซมแล้วนะครับหมดไป 20,000 กว่าบาทใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เก็บภาพไว้เพื่อรอจะเป็นเงินเยียวยาบ้างบางส่วนตามกฎเกณฑ์ที่รัฐเขากำหนดมาเราไม่ได้หวังจะมาให้เราเต็มๆแต่เราหวังว่าจะได้รับการเยียวยาจากภาครัฐมากเนื่องจากงบประมาณตัวเนี้ยมันเงินภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นวิงวอนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนถึงท่านนายกสมนึกธนเดชากุล
ดำเนินการอย่าทอดทิ้งพวกเราเลยพูดง่ายๆคุณสื่อสารทุกเรื่องอย่างเงี้ยคุณสื่อสารมาเป็นวารสารเทศบาลสื่อสารมาทุกบ้านว่ามีกิจกรรมจัดฟุตบอลชาวบ้านก็ไม่รับรู้ตอนนี้ชาวบ้านต้องการเงินว่าระยะเวลาหรือว่าติดอะไรตรงไหนก็ไม่รู้ก็เลยต้องวิงวอนสื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อจะส่งข่าวถึงผู้บริหารหรือว่าผู้มีอำนาจในการปกครองหันมาดูเราบ้างครับเพราะการอุทิศตนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคุณหาเสียงอาสามารับใช้ประชาชนหน้าที่ข้าราชการพลเรือนคุณมีหน้าที่ที่จะดูแลสาธารณสุขดิแต่เราอยู่ในเขตเทศบาลถูกทอดทิ้งคุณครับจากเขตภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วถ้าต่อไปพวกผมไม่ยินยอมบ้างล่ะไม่การทำนบบ้างล่ะปล่อยให้น้ำท่วมมาจนต้องบนบางเขตให้เดือดร้อนกันทั่วหน้าล่ะอะไรมันจะเกิดในเมื่อเราเสียสละแล้วเราอยู่กันแบบผจญตะขาบงูเงี้ยวเขี้ยวขอตัวเงินตัวทองมาครบถ้วนแล้วเราจะถ่ายอุจจาระจะปัสสาวะก็ลำบากมากบอกซิพูดซิแต่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นถูกละเลยจากภาครัฐเนี่ยครับฝากพี่นักข่าวด้วยครับไม่มีเลยครับยืนยันและทุกหลังคาเรือนทั้งที่ชุมชนนี้นะครับ530กว่าหลังคาเรือนแต่ว่าที่เสียหายจริงก็คือชุมชนที่บ้านเก่าแก่บ้านที่เขายังไม่ได้ยกพื้นหนีพูดง่ายๆบ้านไม่มีเงินจะพื้นหนีแล้วก็คนผู้สูงอายุคนยากไร้ซึ่งขาดทั้งกำลังทราบขาดทั้งความรู้ที่จะสื่อสารแต่โดนปัญหาโดนทอดทิ้งจากภาครัฐนี่อันนี้รัฐต้องคิดเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะฝ่ายปกครองท้องถิ่นบ้านบ้านอย่ามูซิปแอบแล้วทั้งหมดมัน530กว่าหลังคาเรือนนะครับในชุมชนหมู่พิบูล1นี้แต่ผมประมาณการนะครับยังไม่สำรวจจริงนะครับประมาณการเท่าที่คนเขามาแจ้งผมเนี่ยประมาณเกือบ30หลังคาเรือนที่เสียหายที่เสียหายเพราะว่าแนวน้ำเนี่ยนะครับอย่างหลังนี้ก็เสียหายถ้าไปประมาณ30กว่าหลังคาเรือนที่เสียหายนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับบ้านที่น้ำท่วมนะ บ้านที่เสียหายหลังจากน้ำลดแล้วมีการซ่อมแซมเนี่ยประมาณ30กว่าหลังคาเรือนทุกคนก็รอภารัฐประกาศเขาก็จะเอาภาพถ่ายเอาหลักฐานยื่นแล้วจะใช้อะไรบ้างสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายบัตรประชาชนยื่นที่ไหนยังไงเราต้องรู้แต่รัฐไม่แจ้งให้ทราบไม่แจ้งอะไรเลยแต่ส่งวารสารมาเรื่องไอ้ลีกครับเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำอย่างนี้กันได้ยังไงก็ฝากถึงผู้มีอำนาจนะครับว่าในฐานะประชาชนเป็นผู้เสียภาษีอากรควรจะเอาสิทธิที่เราพึงได้มาให้เราแค่นั้นเองครับเนี่ยไปหมดเลยอ่ะดูน้องดูตลอดแนวเขาเลยแล้วถามว่าเขาซ่อมทีเท่าไหร่เนี่ยถ้ามดรัฐช่วยเหลือเข้ามาบ้างมันก็ดีอ่ะถูกไหมงบถูกโยกกลับไปแล้วเนื่องจากเราไม่มีการรายงานความเสียหายอันนี้ชัดเจนกว่าน้องเดินตามพี่มานะรับประกันไม่ร่วงพี่ร้อยสิบโลนะเออหนูไปดูบ้านหนูเดินตามพี่มาแล้วก็รับประกันไม่ร่วงเปิดประตูหลังหนูเดินไปมันมีบ้านพังอย่างนี้ซ่อมต้องระวังนะน้องเดินไปดูเบาครับนี่ดูเนี่ยหลุดไปทั้งห้องเลยเก็บได้เลยขึ้นได้เลยเนี่ยขึ้นได้เลยนี่ป้าชี้หน่อยป้าเดินไปตรงนู้นโถเห็นยังโอ้หลุดทั้งแผงทั้งนี่เลยครับลงไปในห้องเลยนะข้างล่างการเดินไม่มีรถจ้องต้องอยู่กันแบบท่านนายกสมนึกท่านแกอยู่แจ้งผู้ใหญ่บ้านไม่มีประธานชุมชนแต่ทุกคนก็ทั่วครับปืนนี่ไงปืนมันอย่างเงี้ยครับอ๋อหายทั้งยวงเลยอย่างนี้เลยอ่ะมันหลุดลงมาเลยไงทั้งกระบี่เนี่ยอย่างเงี้ยคุณดูที่นี่เขาไม่ได้รับการอยู่ยาตัวนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อไม่มีใครคุณเป็นเจ้าหน้าสื่อหรือเจ้าแรงผมจะโทรเรียกคุยทำไมอ่ะท่านเนี้ยจะมาคนแรกเลยเขาไม่เคยมีใครเข้ามาดูไม่เคยมีใครมาสนใจเดี๋ยวแลเลยซ่อมไงบ้านอื่นก็ยังซ่อมไปบ้างแล้วอ่ะอย่างบ้านผมซ่อมแล้วในบ้านนี้ก็ไม่พร้อมซ่อมงบไม่มีงบน้อยไงต้องรอก็พังหลายๆส่วนนะคะครับหลังบ้านก็พังตรงนี้ก็พังมันจะหลุดไปเลยเพราะขึ้นเรือด่วนมันลากอะค่ะที่หนักสุดคือบริเวณตรงนี้บริเวณหน้าบ้านนะคะลูกของลูกใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกชายก็จะนอนตรงนี้ก็คือหายที่เราเห็นก็คือหายเป็นหมดเลยใช่มันหลุดลงไปเลยไงตรงนี้เป็นมานานหรือยังครับตรงนี้ตั้งแต่น้ำท่วมวันแรกๆอะค่ะครับช่วงเดือนสิงหาใช่มันก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้มันยังไม่ได้ทำมัน
ไม่มีงบประมาณยังไม่มีเงินทำเนาะยังไม่มีงบทำตรงนี้ได้มีทางเจ้าหน้าที่เทศบาลอะไรเข้ามาดูแลบ้างไหมครับตรงนี้ยังไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีเข้ามาสำรวจความเสียหายไม่มีเลยค่ะไม่มีเข้ามาดูแลอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เราเดือดร้อนยังไงบ้างครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้พื้นที่มันไปเลยอ่ะก็คือเข้าไปอยู่ข้างในกันหมดใช่ข้างในก็ไม่มีที่พอเอาของเข้าไปไว้ข้างในก็มีมันไม่ค่อยมีพื้นที่อยู่ตู้เย็นนั่นแหละดูตู้เย็นเนี่ยยกสูงขนาดนั้นเลยอ่ะยังไม่ได้เอาลงเพราะจะต้องใช้งบให้คนจ้างมายกไงเราตอนนี้เราก็ไม่มีงบตรงนั้นเนาะเราไม่ได้ทำงานไงคือลูกทำอยู่คนเดียวก็เท่ากับว่าตั้งแต่สิงหาจนถึงล่าสุดเนี่ยธันวาคมก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลในเรื่องใดก็ตามเลยมีแต่ช่วยเหลือกันเองแจกอาหารกันเองอะไรพวกเนี้ยจากคนในชุมชนเนาะคนในชุมชนช่วยกันเองใช่แต่เรื่องพวกนี้ชุมชนเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเท่าไหร่ไงเพราะเขาก็จะไม่ได้มีงบตรงนี้ให้ไงครับคุณป้ามีอะไรอยากจะบอกทางเจ้าหน้าที่ไหมครับหรือว่าหน่วยงานก็อยากให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลเราบ้างเพราะมันนานท่วมนานมากเลย3 เดือนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเลยไม่เคยอยู่นั่นน่ะแต่เขาก็ยังเขาขับเบาไหมเขาเบาก็มีเบานะเขาถึงเวลาถึงที่ก็เขาก็จะเบาบางเราเขาลืมเหมือนเราก็เข้าใจเขานะเขาขับทั้งวันทุกวันเขาก็มาถึงที่ทุกนึกได้อ้าวเบาช้าไปแล้วไงซึ่งคือมันก็กระแทกเข้าบ้านเราแล้วก็ดันดีดไม้หลุดออกบ้านเผอิญบ้านมันอยู่หลังโซนหน้าด้วยไม่ใช่อยู่ด้านหลังน้ำด้วยเนาะติดด้านน้ำมันก็ไม้มันจะแหว่งหมดเลยเนี่ยไม่เหลืออายุเท่าไหร่ครับ63ค่ะอาศัยอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วประตูนั้นแหละจะมาลงเดี๋ยวระวังหน่อยให้เล่นนี่ไม่ทำเลยนะครับอยู่แค่กับพ่ออันนี้เป็นพื้นปูอยู่ของเราขึ้นมาเป็นน้ำกระเซ็นขึ้นมาอยู่เนาะใช่ลุงอะไรเสียหายมั่งโอ้โหทั้งหลังกันแหละขาเปิดด้านนอกด้านนอกด้วยไอ้มาเนี่ยไหวมีตังใช้พลาสติกแปะนั่นไงตรงเนี้ยห้องน้ำหมดเลยนั่นแหละเป็นเป็นเนี่ยหมดโหหมดเลยเนี่ยห้องน้ำพังนี่พังยังไงลุงไหนพังยังไงไหนพังยังไงโอ้โหหมดเลยนะพังชอบในไหวไม้เลยจากอะไรลุงครับก็น้ำเนี่ยมันเป็นไม่อาจไงน้ำตีขึ้นนี่มันท่วมนี่อ๋อน้ำพัดมาปุ๊บลุกขึ้นไงลุกขึ้นน้ำท่วมแล้วทุนพังหมดเลยแล้วเราแก้ขายยังไงซ่อมยังไงอ่ะก็เอาพลาสติกแปะอ๋อพลาสติกแปะไม่แม่สู้ไม่ไหวแล้วพังนี่ดังเนี่ยพังเหมือนมันเนี่ยนอกบ้านมาพังเห็นไหมเนี่ย
ค่นี้หม้อข้าวเอาแล้วอยู่ไงครับลุงขอไปอาศัยนอนท่าน้ำมั่งท่าน้ำมีบูนอยู่ไงนะลุงอยู่ไงเอานี่ย้ายไปอยู่ถนนไงลุงอ๋อก็อยู่ถนนก็ไปนอนถนนอยู่ที่ข้างถนนตรงท่าน้ำก็คือในบ้านอยู่นอนไม่ได้เลยนี่เพิ่งล้างมันเนี่ยฉีดล้างเลยนี่กระโบกเนี่ยนี่เพิ่งเริ่มซ่อมเอาประเตะแปะมันขึ้นมาบุ้งบุ้งบุ้งมันขึ้นมันแรงมากดูสภาพหน่อยหลังนี้เป็นไงครับลุงไม่มีคนอยู่แล้วเหรอนี่เขาหนีไปอยู่เมืองการยังไม่กลับมาเลยตอนน้ำท่วมเขาอยู่ที่นี่อยู่ไม่ไหวตัวคงตัวเฮียเข้าไปในบ้านเขาเขากลัวเขาเลยหนีไปอยู่กับลูกที่เมืองการงูงูมากงูเหลือมากอะไรมากเยอะแยะเลยปล่อยเป็นบ้านล้างเลยทีนี้ไม่ล้างไม่ล้างไม่ล้างใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าที่ดินอยู่แต่ไม่ได้ขอบ้านเลขที่ลุงบ้านคุณลุงบ้านที่ไหนครับไม่มีเลขที่เลยเป็นเช่าที่ครับให้บ้านเลขที่เหรอไม่มีเป็นเช่าที่เอาไปเลขที่นายได้ป่ะไม่ได้